เดี๋ยวผมเติม Shopee คืนให้นะโอเคต่อกันเลยครับคืนนี้พรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะครับนะก็พักนี้เตะทีหน่อยนะครับไม่เป็นไรเราพร้อมอยู่แล้วเพราะว่านัดที่แล้วเราผสมผสานนะครับเป็นทีมผสมผสานขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับให้โอนให้เลยไหมผมไม่เอาช้อปปี้เอาเงินสดงั้นผมอ่ะต้องโอนเข้าเงินสดโอเคงั้นผมโอนเข้าช้อปปี้ให้คุณก่อนบาทนึงโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนเพื่อนๆแฟนฟุตบอลทีมอื่นด้วยนะครับคืนนี้พรีเมียร์ลีกกลับมาเตะอีกครั้งนึงแล้วนะครับก่อนอื่นเราไปไล่กันเลยนะครับว่าเมื่อคืนนี้มีเตะไปแล้วก่อนไปแล้ว1คู่นะครับขอโทษทีนะครับมีเตะก่อนไปแล้ว1คู่นะครับนะเตะล่วงหน้าไปเลยเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็เบนฟอร์ดนะครับเจอกับวัตฟอร์ดก็เบนฟอร์ดเอาชนะไป2ประตูต่อ1นะครับนะต่อกระแตนเจอกันนะครับนะต่อกระแตนเจอกันครับก็วันนี้นะครับเริ่มด้วยนะครับแมนซิตี้นะครับเจอกับวูแฮมตันวันเดอเรอร์นะครับเวลา 1:30 นะครับวันเนี้ยช่อง PPTV 36ถ่ายทอดด้วยนะครับวันนี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเวลา 1:30 นะครับก็หงแดงเราไปช่วยเชียร์กันหน่อยนะครับช่วยเชียร์วูฟกันหน่อยครับหมาป่านะครับนะเจ้าหมาป่าผู้อาหารการนะครับนะจะบุกไปขย่ำเรือใบสีฟ้าได้หรือเปล่านะครับได้สำเร็จหรือเปล่าเพราะนัดที่แล้วทำเราโอ้โหเรียกได้ว่าตื้อๆตันๆเกือบจะไม่รอดนะครับลิเวอร์พูลเองก็เกือบจะไม่รอดไปดูซิว่าแมนซิตี้เขาจะดีกว่าเราแค่ไหนนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาไฮไลท์หลังจากคู่ของลิเวอร์พูลแล้วเดี๋ยวมาไฮไลท์ดูนิดๆของคู่ของแมนซิตี้กับวูแฮมตันความพร้อมความอะไรนะครับนะคู่ต่อไปนะครับแข่งกัน4ทุ่มนะครับมีอยู่3คู่นะครับมีเชลซีเจอกับลีดนะครับบ้านเชลซีนะครับเวลา4ทุ่มนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์เจอแอสตันวิลล่านะครับเวลาเดียวกันแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเซาท์แฮมป์ตันนะครับจะบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับเวลา4ทุ่มมี3คู่เชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเตะพร้อมกันเลยเพราะนั้นเนี่ยสกอร์จะต้องมาดูกันนะหลังเกมนะครับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยตารางคะแนนจะขึ้นลงอะไรอย่างไรนะครับนะส่วนวันอาทิตย์นะครับจะมีเตะต่ออีก3คู่นะครับนะเบอร์ลี่เจอเวสต์แฮมนะครับเลสเตอร์เจอนิวคาสเซิลแล้วก็คริสตัลพาเลซเจอเอเวอร์ตันนะครับส่วน1คู่ยกเลิกไปนะฮะยกเลิกไปก่อนนะครับคู่สเปอร์นะครับสู้คู่สเปอร์เจอเจ้านกนางนวลนะครับนะก็โดนแคนเซิลไปนะครับเพราะว่าสเปอร์ติดโควิดกันเยอะนะครับนักเตะสเปอร์ติดโควิดกันเยอะตอนแรก4คนแล้วขึ้นมา6คนแล้วมีเพิ่มเรื่อยๆนะตอนนี้ก็คือยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วสเปอร์ก็เตะน้อยกว่าทุกทีมอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจบนัดนี้ไปสเปอร์จะเตะน้อยกว่าทุกทีม2นัด นะครับโอเคไปอัปเดตตารางคะแนนกันก่อนเผื่อทุกคนลืมนะครับอันดับ1นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทุกทีมแข่ง15นัด15นัดหมดนะครับมีแค่สเปอร์นะฮะมีสเปอร์กับ เบอร์ลี่นะครับที่เตะน้อยกว่านะครับมีแค่เตะแค่14นัดนะครับนะก็ไล่ไปแมนซิตี้นะครับมี35แต้มนะครับอันดับ1นะครับลิเวอร์พูลอันดับ2นะครับมี34แต้มต่ำน้อยกว่าอันดับ1 1คะแนนนะครับอันดับ3ได้แก่เชลซีนะครับ
มี33แต้มน้อยกว่าอันดับ1 2คะแนนน้อยกว่าเรา1คะแนนนะครับนะอันดับ4เวสต์แฮมขุนค้อนผู้มาแรงนะครับมี27แต้มนะครับอันดับ5สเปอร์แข่งน้อยกว่าแล้วนัดนี้ก็ยังไม่ได้เตะตอนนี้มี25แต้มนะครับอันดับ6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี24แต้มอันดับ7มี23แต้มได้แก่อาร์เซนอลนะครับอันดับ8วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์วันนี้จะไปเยือนอันดับ1นะครับนะมี21แต้มนะครับเบนฟอร์ดนะครับอันดับที่9นะครับมี20แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่10ไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนครับซึ่งก็โดนเลื่อนเตะไปนะครับที่จะเจอกับสเปอร์คืนนี้นะครับก็โดนเลื่อนเตะไปก็มี20แต้มนะครับก็ไปดูคนที่จะมาเยือนเราคืนนี้ก็คือได้แก่อันดับที่11นะครับแอสตันวิลล่ามี19แต้มนะครับแล้วไปดูท้ายตารางกันนะพวกหนีตกชั้นนะครับก็คืออันดับ18เบอร์ลี่มี10แต้มนะครับอันดับ19นิวคาสเซิลครับมี10แต้มแล้วก็อันดับที่20หลังท้ายตารางครับได้แก่นอริชซิตี้มี10แต้มนะครับโอเคไปดูคู่ไฮไลท์กันเลยนะครับก็คืนนี้บอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าเราพร้อมมากๆนะครับนะลิเวอร์พูลเจอแอสตันวิลล่าของสตีเวนเจอร์ราดนะครับก่อนเกมนะครับสตีเวนเจอร์ราดให้สัมภาษณ์แล้วนะครับบอกว่ามาแอนฟิลด์คราวนี้เพื่อมาเก็บ3แต้มนะครับเพื่อมาเก็บ3แต้มนะครับนะแล้วเจนครับก่อนหน้านี้ก็เคยให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขากับสตีเวนเจอร์ราดเป็นด้วยไปด้วยดีนะคุยกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วเจนครับบอกเลยว่านัดนี้ที่สตีเวนเจอร์ราดจะมาเยือนแอนฟิลด์นะครับบอกได้เลยว่าดีใจได้เต็มที่เลยนะครับดีใจได้เต็มที่เลยนะครับนะไม่มีอะไรผิดนะครับไม่มีอะไรผิดถ้านักเตะของเขายิงได้ดีใจได้เต็มที่เลยนะครับอ่ะไปดูความพร้อมของทีมมันก่อนนะครับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นะครับคาดการ11ตัวจริงนะครับใช้ระบบ 4-3-3 ทั้ง2ทีมนะครับแอสตันวิลล่าของสตีเวนเจอร์ราดก็นะลูกศิษย์อาจารย์นะครับเจอกันนะครับใช้ระบบเดียวกันเลย 4-3-3 นะครับนะลิเวอร์พูลนะคาดว่าจะขนตัวจริงลงทั้งหมดนะครับจะขนตัวจริงลงทั้งหมดนะฮะย้อนกลับไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับในค่ายฝึกซ้อมนะครับจะเห็นโรเบโต้เฟมิโน่ลงซ้อมกับเพื่อนๆแล้วนะครับแต่ทางเจเกนคอปออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่น่าจะลงทันในนัดนี้นะครับไม่น่าจะฟิตทันในนัดนี้นั่นคือข่าวดีนะฮะว่าเขาพร้อมเขาลงซ้อมกับเพื่อนได้แล้วนะรอเรียกความฟิตอีกครั้งอีกนิดหน่อยนะฮะส่วนคนที่ขาดหายไปได้แก่เดียโก้โจต้านะครับขาดหายไปอย่างนี้เราต้องเช็คว่าโอเคเขาบาดเจ็บอะไรไหมหรือว่าเขาไม่ผ่านความฟิตหรืออะไรจะกลับมาทันไหมนะฮะนะต้องเช็คเป็นตัวจริงกันก่อนนะครับแล้วก็ ทางด้านนัทฟิลิปนะครับนัทฟิลิปนี่เขาเรียกว่าคิ้วแตกนะครับคิ้วแตกนั้นก็เจ็บยาวเลยครับเจ็บยาวนะครับเจ็บยาวนู่นเลยปีหน้าค่อยกลับมานะครับนะส่วนคนอื่นพร้อมหมดนะครับคนอื่นพร้อมหมดนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันผู้รักษาประตูอลิสงเบเกอร์นะครับแผงแบ็กโฟตัวจริงทั้งหมดนะครับโจเอลมาติดยืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดนะครับแล้วก็แอนดูโรบินสันยืนด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาได้แก่นักเตะยอดเยี่ยมเดือนโนเวมเบอร์ของพรีเมียร์ลีกครับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนส่วนแผงกองกลางนะครับ3คนขั้นเทพนะครับฟาบินโดยืนกลางนะครับเทียโก้อาคันตาร่ายืนซ้ายนะครับด้านขวาเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันกัปตันทีมนะครับแผงกองหน้าคาดว่าถ้าโจต้าไม่ทันจะเป็นโอลิกี้นะครับมหาเทพได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับนะมหาเทพจะได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับก็จะกลายเป็นแผงกองหน้านะครับซาร่าด้านขวาโอลิกี้หน้าเป้านะครับแล้วก็ซาดิโอมาเน่ทางด้านซ้ายนะครับ oh, no. ส่วนมาทางด้านแอสตันวิลล่านะครับผู้รักษาประตูได้แก่มาร์ติเนสผู้เหนียวหนึบนะครับแล้วก็แผงแบ็คโฟร์ได้แก่มิงส์นะครับยืนคู่กับคอนซ่านะครับขวาเป็นแคทตี้แคชนะครับซ้ายเป็นอาจารย์ยังนะครับกองกลางได้แก่นากัมบ้ายืนกลางนะครับแม็กกินขวานะครับลุยส์อยู่ด้านซ้ายนะครับนะ
กองหน้าเป้าได้แก่วัสกินนะครับด้านขวาเป็นแรมซี่แล้วก็บูเอนฟาเยือนด้านซ้ายนะครับนะโอเคมาดูความพร้อมกันดีกว่านะครับใครเจ็บบ้างนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับนะก็ฮาวิเอเลียสยังเจ็บอยู่เคอร์ติสโจยังเจ็บตาอยู่นะครับนะโรเบโต้เฟมิโน่ก็ไม่พร้อมลงนะครับเดียโก้โจต้าสีเหลืองนะครับก็คือไม่แน่ใจนะในส่วนตัวผมไม่แน่ใจเลยจริงๆเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาลงเล่นแล้วเขาลงเล่นมาหลายนัดแล้วนะเข้าใจใช่ไหมนะฮะเดียโก้โจต้านะครับแล้วนะครับนัดนั้นเป็นวันเกิดเขาด้วยนะฮะเป็นวันเกิดเขาแล้วเขายังไม่ได้หยุดอาจจะขอไปฉลองวันเกิดกับครอบครัวก็ได้หรืออาจจะป่วยจริงก็ได้นะครับไม่แน่นะครับอันนี้ไม่แน่เลยนะครับนะแต่ถ้าฟิมิโน่ลงไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยโจต้าจะต้องมีชื่อเป็นตัวสำรองนะฮะอันนี้คือคาดการณ์จากผมเองนะครับ oh, no. เพราะฉะนั้นเนี่ยมีแค่3คนนะ3คนที่ว่าเจ็บนะแล้ว2คนที่เจ็บจริงนะลงไม่ได้แน่นอนฟิมิโน่ขอเรียกความฟิตขอพักผ่อนก่อนโจต้าผมคาดว่าจะได้เป็นตัวสำรองสำหรับลิเวอร์พูลไปดูด้านแอสตันวิลล่ากันก่อนนะครับนะแอสตันวิลล่านี่เบอร์ทานตาโอเล่นะครับลงไม่ได้นะครับลีออนไบเล่ลงไม่ได้นะครับนะเตเซเก้นะครับอันนี้เนี่ยต้องเช็คนะครับต้องเช็คจาคอบแรมซี่นี่รอเช็คความฟิตนะครับ oh, no. ก็คู่นี้head to head นะครับ head to head นี่มีอยู่ฤดูกาลหนึ่งที่เขาทำเรานะครับถล่มทลายฝังแค้นไว้ลึกมากเลยนะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเจอกัน6นัดนะครับใน3ฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลเจอแอสตันวิลล่านะครับผลออกมาก็คือลิเวอร์พูลชนะ2นะครับแพ้6ชนะ2นะครับเสมอ0นะครับแพ้4นะครับนะแอตตันวิลล่าชนะ4เสมอ0แพ้2นะครับนะฮะโอ้ยโทษทีเคลียร์โทษทีเคลียร์นะครับเคลียร์เคลียร์เบอร์ให้หมดโทษทีนะครับลิเวอร์พูลชนะ4นะครับเสมอ0แพ้2โทษทีเพื่อนๆลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ0แพ้2นะครับใน3ฤดูกาลที่ผ่านมา6นัดนะครับย้อนกลับไปฤดูกาล2021 2019 2020นะครับเอ้ย2020 2021ล้วนแล้วเนี่ยนะฮะในทีนแอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อ1นะครับนะส่วนกลับกันนะครับไปเยือนวิลล่านะครับไปเยือนวิลล่าเราก็เอาชนะมาได้นะครับ4ประตูต่อ1เช่นกันนะครับย้อนกลับไปปี2019 2020นะครับนะนัดนี้แหละที่เขาฝังแค้นไว้เราลึกมากนะครับนัดนั้นนี่นะ2019 2020แต่เราได้แชมป์นะแต่ฤดูกาลนั้นถึงเราแพ้เยอะกับแอสตันวิลล่าแต่เราได้แชมป์นะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไงดีนะครับอยากแพ้อีกเหรอไม่เอานะแพ้เราได้แชมป์ไม่เอาขอชนะเราได้แชมป์ดีกว่านะครับนะก็เราไปเยือนแอสตันวิลล่าเราแพ้มา7ประตูต่อ2นะครับนะแล้วเปิดทีนแอนฟิลด์นะครับเปิดทีแอนฟิลด์เราเอาชนะได้2ประตูต่อ0นะครับเราเอาชนะได้2ประตูต่อ0ย้อนกลับไปปี2019 2018 2019นะครับนะแอสตันวิลล่าเนี่ยเอาชนะที่บ้านเขานะครับ5ประตูต่อ0นะครับนะส่วนเขามาเยือนเรานะฮะที่แอนฟิลด์นะครับนะแอสตันวิลล่าเหมือนลิเวอร์พูลเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1นะครับประมาณนี้นะครับขอโทษทีรวนนะครับรวนก็คู่นี้นะครับเจอร์ราร์ดก็มั่นใจในระบบของลูกทีมของเขา JK ก็มั่นใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลนี้ฟอร์มตอนนี้กำลังมาแรงขอโทษทีนะครับเพื่อนๆขอโทษทีนะครับพอดีเน็ตหลุดนะครับเน็ตหลุดกลับมาแล้วโอเคไปดูฟันธงของไมเคิลโอเว่นอ้าวเน็ตกลับมาแล้วนะครับโทษทีโอ้เน็ตตอนนี้ไม่ดีเลยนะเป็นวันหยุดนะวันหยุดยาวด้วยทุกคนใช้หมดเลยในพื้นที่นี้นะครับนะเราอยู่ในที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับนะหายไปไหนแล้วโอเว่นฟันธงนั่น
โอเคนับไมเคิลโอเว่นออกมาฟันธงนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะได้อาจจะเอาชนะได้ในถิ่นแอนฟิลด์นะครับ3ประตูต่อ1นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ดูเบากับกัปตันทีมกัปตันทีมตำนานของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหงแดงนะครับวินลิเวอร์พูลเด็กหงขิงตะไมเกียนขอฟันธงนะครับทายสกอร์ก่อนนะครับขอฟันธงนะครับคู่นี้นะลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่าเอาชนะมาได้นะครับ3ประตูต่อ2นะครับ3ประตูต่อ2นะครับนักลงทุนอย่าเคืองกันนะสกอร์นี้นะครับนะอย่าเคืองกันนะครับวินลิเวอร์พูลนะครับเด็กหงขิงตะไมเกียนนะครับขอฟันธงคู่นี้นะขอทายสกอร์คู่นี้นะครับลิเวอร์พูล3วิลล่า2ฟันธงขอโทษด้วยนะครับเน็ตไม่ดีนะครับเน็ตหลุดนะครับเน็ตสัญญาณต่ำมากวันนี้วันหยุดยาวนะครับแล้วก็คนในพื้นที่นะครับนักท่องเที่ยวที่มาใช้ในพื้นที่ใช้งานเน็ตกันเยอะนะครับขอโทษทีนะครับเพื่อนๆโอเคฟันธงไปแล้วนะลิเวอร์พูลวิลล่าลิเวอร์พูลวิลล่าฟันธงนักลงทุนอย่าโกรธกันกับสกอร์นี้นะครับนะผมให้เกียรติกับกัปตันทีมนะครับนะไปดูข่าวของเรากันเลยนะครับนะข่าวต่อไปไปดูข่าวของเรากันเลยนะครับเรามีข่าวว่าเรายังจ้องโบเว่นกับลาฟินญาอยู่ไม่ลามือกับดิว2คนนี้นะครับคนที่ผูกพันกับเรามาตลอด2คนนี้นะครับโอโดไปดูข่าวกันเลยนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับยังคงไม่ลดละความพยายามในการเซ็นสัญญากับจาร์ลอตโบเว่นนะครับนะจาร์ลอตโบเว่นโอ้โหนัดที่เจอกับเราก็ทำเราไว้เยอะเหมือนกันแล้วนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยเราได้ดีนะครับช่วยเราได้ดีในการตัดแข้งตัดขาเชลซีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถูกใจให้เลยเอามาอยู่ทีมนะฮะที่จะคว้าจาร์ลอตโบเว่นและลาฟินญา2นักเตะแนวรุกจากคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกนะฮะการที่เราซื้อนักเตะจากคู่แข่งได้จากทีมในพรีเมียร์ลีกได้ดียังไงรู้ไหมเขาเรียกว่าตัดแข้งตัดขาคู่แข่งไว้ก่อนอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้แย่หรอกแต่เขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอันนี้นะครับอันนี้นะครับนี่คือระบบที่ว่าเขาไม่ได้แย่นะครับเราซื้อเขาไม่ได้แย่หรอกซื้อนักเตะเขามาเขาไม่ได้แย่หรอกแต่เขาต้องใช้เวลาปรับทีมใหม่นะครับก็ตามรายงานของลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับลิเวอร์พูลนั้นเคยมีข่าวกับโบเว่นนะครับของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ลาฟินญาของลีดยูไนเต็ดนะครับนะมาตั้งแต่ตลาดซื้อขายเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแล้วยิ่งเข้าใกล้ตลาดหน้าหนาวที่จะเปิดในเดือนมกราคมนี้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับความสนใจของหงแดงต่อทั้งคู่ก็ยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยข่าวแหล่งข่าวรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังจะประเมินสถานการณ์ของดีวอกโอลิกี้นะครับที่มีโอกาสจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเจ้าตัวยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับสำหรับดีวอกโอลิกี้นะฮะยังไม่ต่อกับเราไม่ใช่ดีวอกโอลิกี้คนเดียวที่ท่านนะฮะซาร่าก็ยังไม่ต่อมาเน่ก็ยังไม่ต่อฟิมิโน่ก็ยังไม่ได้ต่อนะครับกองหน้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่านะลิเวอร์พูลนะบอกไว้ก่อนนะครับนะก็เลยสนใจนะครับจะดึงโบเว่นนะจาร์ลอตโบเว่นแล้วก็หรือลาฟินญานะครับคนใดคนหนึ่งนะครับมาเสริมทีมนะครับนะก็สำหรับโบเว่นนะครับ24ปีแล้วนะครับทำไปแล้ว4ประตู6แอสซิสต์นะครับแล้วก็เล่นดีนะปั่นป่วนคู่แข่งได้ดีนะคนนี้ดีวันดีคืนนะจาร์ลอตโบเว่นนะครับนะเล่นไปแล้ว22นัดในทุกรายการนะขณะที่ลาฟินญานะครับทีมชาติบราซิลทำไปแล้ว6ประตู1แอสซิสต์ในทุกรายการนะครับให้กับลีดยูไนเต็ดนะครับก็น่าสนใจอยู่นะทั้งคู่นะครับก็คนใดคนหนึ่งก็ได้เอามาเสริมนะฮะแต่อย่าลืม oh, no. เซ็นสัญญาให้กับซาร่าด้วยมาเน่ด้วยฟิมิโน่ด้วยนะครับต่อให้หน่อยนะฮะ โอเคข่าวต่อไปนะครับก็มีคนมาแสดงความมั่นใจให้กับแฟนๆบอลแล้วนะครับว่า PSG ยังไงให้ตายท้ายที่สุดนะฮะท้ายที่สุด PSG ต้องยอมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับนะยังไงก็ต้องยื่นให้ยังไงก็ต้องยื่นให้บอกได้เลยยังไงก็ต้องยื่นให้นะครับจอห์นอันดิดนะครับจำนานทีมของหงแดงลิเวอร์พูลมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับบอร์ดบริหารของหงแดงจะสามารถปิดดีลเรื่องสัญญาใหม่กับโมฮัมเหม็ดซาร่าได้แน่นอนนะครับ
ก็ตอนนี้กำลังพูดคุยอยู่นะครับสำหรับสัญญาของซาร่าเพราะว่าเหลืออีกแค่18เดือนนะครับนะก็คืบคานใกล้จะหมดใกล้จะหมดเข้ามาทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบเซ็นก่อนตลาดหน้าหนาวนี่จะจบนะฮะนะผู้คนที่บริหารลิเวอร์พูลทำมันได้ดีมากนะฮะในการให้ความชัดเจนว่ากำลังเจรจาอยู่นะฮะกำลังเจรจาอยู่นะครับและพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้ดำเนินไปต่อไปเรื่อยๆได้นะครับผมแน่ใจว่าเบื้องหลังต้องมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเนินการอยู่นะครับแนวทางของฟุตบอลที่ผ่านไปตัวเลขค่าเหนื่อยอะไรต่างๆของนักเตะระดับท็อปนั้นไร้สาระแต่โมซาร่าสมควรได้รับมันนะฮะดังนั้นพวกเขาจะต้องจัดการมันนักเตะลิเวอร์พูลคนอื่นต้องตระหนักว่าเขาเก่งและพวกเขาต้องยอมรับในเรื่องนี้นะครับมันอาจจะใช้เงินมากกว่าในการออกไปหาคนบางคนเพื่อมาแทนที่โมฮัมเหม็ดซาร่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นพวกเขาต้องจัดการดีลสัญญาฉบับใหม่นี้ของซาร่าให้ได้นะครับผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะไปคว้าใครมาในเดือนมกราคมบนสถานการณ์สัญญาของซาร่านะฮะเขาฟิตมากและคุณลองดูสิ่งที่อย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอโนเมสซี่ทำสินะหากคุณรักษาตัวเองให้ฟิตและไม่บาดเจ็บคุณก็สามารถสร้างความเสียหายคุณก็สามารถสร้างความเสียหายได้มากมายให้ทีมคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นเขาก็เปรียบเทียบนะครับนะจอห์นอดีตนะครับเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าซาร่าเนี่ยนะอายุจะ30แล้วก็จริงแต่ลองไปดูย้อนกลับไปดูคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่30ก็จริงแต่30กระหลัดยังแจ๋วยังเก๋านะครับฟอร์มดีฟอร์มโหดนะเนี่ยไม่ต้องกลัวว่า30แล้วจะดรอปเราก็มองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปีนี้29กว่าแล้วนะซาร่านะโอ้แต่ดูที่ฟิตเปี้ยนะวิ่งไม่หยุดวิ่งไม่มีหยุดนะยิงตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็นซะนะครับเซ็นซะเถอะนะฮะสัญญาฉบับใหม่ครับซาร่าเซ็นซะนะครับก็ที่เหลือข่าวไม่มีอะไรแล้วของลิเวอร์พูลนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้เจอกัน4 ทุ่มตรงนะครับช่องทางก็ AS Play True Sport ฮะแล้วก็ช่องอื่นผมไม่รู้นะไปหาดูกันเองนะแต่4ทุ่มเจอกันนะเด็กคงนะอย่าลืมนะคืนนี้ต้อนรับกัปตันเขาหน่อยนะครับต้อนรับกัปตันเขาหน่อยนะครับแล้วให้กัปตันรู้ว่าหงแดงยุคนี้เป็นยังไงโหดขนาดไหนนะครับเขาอยากได้3แต้มแต่เราไม่ให้กลับนะครับว่ากันไปนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้วันหยุดยาวนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวนะครับแล้วก็อย่าลืมคืนนี้มาสนุกกันกับดูฟุตบอลในทีมโปรดของเรานะครับหงแดงลิเวอร์พูลเตะ4ทุ่มนะครับ4ทุ่มเปิดลังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าก็ก่อนอื่นเลยทุ่มครึ่งเชียร์ก่อนเลยนะครับทุ่มครึ่งเชียร์ก่อนเลยเปิดช่อง36เชียร์หมาป่าวูฟแฮมตันขย่ำเรือใบสีฟ้าก่อนเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็ขอโทษด้วยกับเกี่ยวกับเรื่องเน็ตนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีพักนี้คนใช้เยอะนะครับอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะครับคนใช้สัญญาณกันเยอะมากโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย